our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. เสด็จวันนี้อากาศเย็นไปหน่อยอุณหภูมิน่าจะอยู่ประมาณ10องศาสิตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยบังกามาชื่อบังกาอายุ3ขวบแล้ววันนี้เป็นวันที่กึ่งฟ้ากึ่งฝนหนาวด้วยวันนี้เรามาเยี่ยมพี่เขยกับพี่สาวที่เมืองไฟบวกค่ะขับรถมาประมาณ100กว่ากิโลก็ไกลอยู่เหมือนกันนะคะแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปที่ร้านอาหารหนึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะเราก็อยากจะออกมากินอาหารนอกบ้านกันมังค่าอีกรอบนึงตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอาหารแต่ว่าคนเต็มค่ะเราก็เลยกำลังนั่งรอบรรยากาศทานอาหารเราเดินมาประมาณ20กว่านาทีระยะทางน่าจะประมาณ2กิโลเมตรกว่าจะมาถึงร้านอาหารเหนื่อยเลย Our hearts beat to the city streets We began to feel the fireWe rise like tall buildings As the chemicals they take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in mine We wanna chase the night Wanna dance to the light วันนี้ท้องฟ้ามืดเลยตรงข้างหน้าเราจะมีหมอกด้วยนะหมอกลงเดี๋ยวจะบอกทุกคนว่าตอนนี้หิวข้าวมากๆเลยเวลาตอนนี้ก็ใกล้จะบ่ายสองโมงแล้วปกติบ่ายโมงจะกินข้าวแล้วนะตรงนี้น่าจะลมแรงนะเพราะมีกังหันเต็มเลย1 2 3 4 5อันนี้ก็น่าจะเป็นต้นข้าวสารีแน่นอนแต่ว่าต้นยังเล็กอยู่เขาน่าจะปลูกช่วงฤดูใหม่ๆร่วงอะไรนะบังกาสรุปแล้วพี่เขยกับพี่สาวเดินมาบอกว่าเราต้องรอคิวอีกนานเลยค่ะแล้วตอนนี้เราก็รอมาประมาณ20กว่านาทีแล้วเรื่องของเรื่องเราก็ไม่ได้ทำการจองล่วงหน้าไว้ก่อนด้วยเราก็เลยไม่มีคิวที่จะไปนั่งกินอาหารในร้านเราก็เลยตัดสินใจจะเดินไปที่รถค่ะแล้วก็ไปหาอะไรกินกันในเมืองกันง่ายๆค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบ้านพี่สาวของลูกพี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นแบร์เราค่ะต้นกระเทียมป่าวันนี้เราไม่ได้ไปเก็บกระเทียมป่าในป่านะวันนี้จะพามาเก็บกระเทียมป่าในสวนเยอะเหมือนกันนะดูสิว่ามีดอกไม้ด้วยจริงอยากได้ต้นอ่อนๆนะหอมหอมกระเทียมมากเลยต้นอ่อนๆนี่แหละน่าจะอร่อยอันนี้ไม่ใช่นะต้นดอกไม้ดูดิเหมือนกันเลย
คล้ายกันเลยตรงนี้มันก็กำลังขึ้นนะเนี่ยต้นกระเทียมป่านี้ไม่ต้องกลัวสูญพันธุ์เลยนะเวลามันออกดอกทีนะมันก็จะแบบร่วงเต็มเลยดอกกระเทียมมันเยอะมากเลยนะหอมอ่ะหอมมากเลยรู้สึกวันนี้เราจะได้แต่ใบนี่แหละแต่ต้นนอดอ่อนเนี่ยมันไม่น่าจะเหนียวหรอกตัดไปอีกตอนนี้น่าตัดมากเลยดูดิทำแกงอ่อมก็ได้นะปีก่อนๆ ก็เก็บไปทำแกงอ่อมเอาไปดองแล้วก็ผัดไปแดงนี่แหละอร่อยดีเอาตรงนี้สักหน่อยเถอะ